รายการคุณอยากรู้ CP อยากบอกสินทรัพย์ของบริษัทมีทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนสินทรัพย์ที่มีตัวตนจับต้องได้ทุกคนคงนึกกันออกใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างก็เช่นที่ดินตึกอาคารสำนักงานอุปกรณ์ต่างๆและเงินสดสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ตัวอย่างเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาและที่เราซื้อมาเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและที่สำคัญข้อมูลทางธุรกิจค่ะสินทรัพย์เหล่านี้เป็นสิ่งมีค่าที่พวกเราทุกคนจะต้องดูแลรักษานำไปใช้อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายเพื่อเราจะได้นำไปต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนค่ะพวกเรามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสินทรัพย์ด้วยกัน 1. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ถูกกฎระเบียบไม่ใช้ข้อมูลภายใน 3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเรียนอย่าง CP รู้อย่าง CP อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์จากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ